สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาทำคอกไก่ไข่ก็ช่วงโควิดนี้ก็กะว่าเดี๋ยวจะซื้อไก่ไข่มาเลี้ยงสัก10ตัวครับผมเผื่อไว้ไข่เอาไว้ทานเองก็เลยจะมาเริ่มทำในบ้านในพื้นที่ที่ยังเหลืออยู่นะครับผมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับครับผมนี่ก็เริ่มขึ้นเสามา2เสาแล้วนะครับนี่นะครับพื้นที่ก็จะทำประมาณยาวก็อยู่ประมาณ5เมตรกว้างก็ประมาณ2เมตร50นะครับผมไก่ไข่ประมาณ10ตัวเราเลี้ยงแบบปล่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มทำเรื่อยๆเดี๋ยวจะถ่ายทำไปให้ดูตลอดเลยนะครับครับผมนี่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับคอกไก่ไข่ของเราครับผมก็ขึ้นโครงเสร็จกั้นด้านข้างเสร็จนะครับผมด้านล่างนี่กั้นด้วยกระเบื้องนะครับมากันหมาไว้นะครับผมแล้วก็กันไก่ที่จะไปเล่นตรงตะข่ายด้านล่างนะครับแล้วติดตะข่ายจะชอบติดตรงคอตรงไหนแล้วก็โผล่ขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่นะครับมาใช้กระเบื้องเป็นตัวทำนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำหลังคาต่อแล้วก็ทำคอกด้านในต่อนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคอกไก่ของเรานะครับคอกไก่ไข่นี่นะครับก็ผมก็ทำสไตล์นี้นะครับเอาไม้เหล็กไม้ที่หรือจากโรงเรือนไส้เดือนเก่านะครับผมมาทำเป็นคอกไก่ไข่นี่นะครับครับเรียบร้อยแล้วก็ลงทุนเพิ่มเติมไป180บาทซื้อตะข่ายนะครับนี่ครับซื้อตะข่ายตัวนี้นะครับม้วนหนึ่ง180บาทนี่นะครับข้างในหลังคาก็เป็นตะข่ายเหมือนกันนะครับสิ่งหนึ่งเพื่อจะให้แดดส่งถึงได้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นแสลนนะครับแสลนที่เหลือใช้ของเรานี่นะครับส่วนที่กันฝนไว้ให้ไก่อยู่ก็จะเป็นใช้ป้ายวินิลครับใช้ป้ายวินิลทำเป็นหลังคาอย่างนี้ครับนี่ครับนี่นะครับด้านข้างเป็นกระเบื้องเก่านี่นะครับกั้นบริเวณอย่างนี้เลยครับก็มาคอกก็กว้าง2เมตร50ยาว5เมตรนะครับผมก็เลี้ยงไก่ไข่ประมาณ10ตัวนะครับก็เหลือแต่ประตูอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวก็รอไก่ไข่มาถึงประมาณเดือนหน้าประมาณกลางเดือนพฤษภาครับผมเราก็ทำคอกรอไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวด้านนู้นต่อไปก็จะเป็นคอกไก่กับเป็ดรวมกันเป็นไก่บ้านนะครับผมนี่นะครับเรียบร้อยนะครับผมสูงก็180เซนติเมตรครับก็เดินเข้าได้สบายนะครับผมครับผมตอนนี้คอกไก่ไข่ของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับนี่นะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมก็จะใช้ไม้ยูคาอายุคาเก่าจากคอกไส้เดือนเก่านะครับเป็นโรงเรือนไส้เดือนก็รื้อมาทำนะครับผมด้านประตูก็จะเป็นมุ้งสีฟ้านะครับผมก็มาตัดทำเป็นประตูนี้นะครับจะพามาดูด้านในนะครับนี่นะครับลักษณะประตูของคอกไก่ต้องเปิดเข้ามาด้านในนะครับประตูต้องเปิดเข้ามาด้านในคอกไก่เพราะว่าถ้าเราเปิดออกไปด้านนอกถ้าไก่ที่รออยู่หน้าประตูก็จะออกไปนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็วางอิฐบล็อกเพื่อที่จะเป็นตัวรองประตูนะครับรองประตูเปิดปิดไม่ใช่อิฐบล็อกเป็นตัวทำนะครับผมนี่นะครับก็จะปิดเปิดปิดอย่างนี้นะครับประตูต้องเปิดเข้ามาด้านในเพราะว่าเราจะได้เดินเข้ามาไก่ก็จะได้หลีกเข้ามาด้านในในคอกไก่นะครับผมไม้ไผ่นี่นะครับไม้ไผ่มาทำเป็นปูพื้นเดี๋ยวพอเขา
เริ่มที่จะแข็งแรงก่อนนี่ตัวก่อนนี้เขาก็จะกระโดดขึ้นมานอนบนนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโอ่งเก่านะครับเป็นโอ่งแตกผมก็มาตั้งนอนเอาไว้ใส่ฟางเพื่อที่จะไก่จะได้เข้ามานอนหรือเข้ามาไข่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นไก่ที่มาถึงแล้วนะครับผมนี่นะครับก็10ตัวไก่ไข่มัน10ตัวแล้วก็อีกประมาณสัก1เดือนไม่เกิน1เดือน1เดือนประมาณนั้นนะครับก็จะเริ่มไข่ทยอยไข่นะครับนี่นะครับผมก็เลี้ยงเอาไว้10ตัวครับเอาไปไข่ไว้รับประทานเองเราจะเลี้ยงไก่แบบอินทรีย์นะครับไก่แบบปลอดสารก็จะกินอาหารที่เรามีอยู่ในบ้านเช่นผักแหนแดงนะครับผสมกับลำข้าวอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อจะให้ไก่ทานนะครับผมเปลือกหอยอย่างนี้นะครับนี่นะครับอาหารไก่นี่ไก่เพิ่งมาถึงผมก็เดี๋ยวทำอาหารนี่ก็เป็นผักบุ้งที่เราปลูกเองครับผมปล่อยให้มันโตนะครับเราไว้สำหรับให้ไก่โดยเฉพาะเลยครับนี่ก็จะเป็นพวกลำข้าวผสมกับข้าวเปลือกนะครับผมผมก็จะหั่นนะครับเอาไปผสมให้เขาได้กินง่ายๆครับผมนี่ครับเราก็คลุกเขานี่นะครับแล้วเดี๋ยวบางเนื้อบางมื้อของไก่ไข่เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใช้แหน่แดงนะครับแหน่แดงนี่ก็จะมีสรรพคุณก็ช่วยให้ไข่ดกด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้มาถึงนี่เราก็เอาผักบุ้งผสมกับลามผสมกับข้าวเปลือกก่อนนะครับเดี๋ยวมื้อต่อไปเราก็มีแหน่แดงมากอะไรสลับกันมานะครับผมนะครับเป็นอาหารที่อยู่ในครัวเรือนซะ 80% อีก 20% เราก็ซื้อพวกข้าวเปลือกแล้วก็ลำข้าวนะครับผมครับหรือว่าถ้าเป็นบางมื้อนะครับที่ว่าเราหุงข้าวไว้มีข้าวสวยที่เหลือเราก็มาคุกร่วมกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลือภายในบ้านเราที่ไก่ทานได้นะครับผมเราก็จะมาทำเป็นอาหารไก่ทั้งหมดครับไม่ว่าผักที่เราปลูกพวกเศษผักที่เราคัดออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมาคุกให้กับไก่ได้ทานทุกๆมื้อครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารไก่กันเราก็ตั้งไว้ให้ไก่เขาก่อนนะครับผมก็ช่วงนี้ไก่เขายังตื่นอยู่นะครับเขาเพิ่งมาถึงเขาก็อาจจะยังไม่ได้ทานก็ยังกลัวๆอยู่ครับผมเราก็ทำตั้งเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวเราตอนมื้อเย็นเราก็ค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ